คือการบันทึกหรอกเหตุการณ์ประจำวันหลังจากที่ได้อาศัยอยู่นะครับกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่บ้านคนเดียวก็ตื่นเช้ามาก็ทำกิจวัตรประจำวันทั่วไปล้างหน้าแปรงฟันกินกาแฟชิวๆไม่มีอะไรมากก็ตอนสายหน่อยก็ออกกำลังกายนิดนึงเพื่อจะฝึกฝนการพายแพของเราสาต่อมาแล้วใช้ไอเดียความคิดนะครับก็ลองหัดพายดูจะได้หาทางหนีที่ได้เวลามันจวนตัวจริงๆอะไรอย่างนะครับก็ก็โอเคนะถือว่าออกกำลังกายเป็นตัวรู้สึกว่าช่วงนี้จับพุงไม่มีเยอะเริ่มหายไปนิดหนึ่งหรือเปล่านะฮะแล้วก็ช่วงพอกินข้าวพายแพเสร็จแล้วก็อยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะคิดว่าเราน่าจะออกไปดูข้างนอกบ้างว่าเขามีอะไรยังไงบ้างฟ้ากล้องคู่ใจนะครับคิดว่าคงต้องเก็บภาพประทับใจต่างๆที่มันอยู่ในเหตุการณ์ในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยว่าใครยังอยู่บ้างว่าก็หยิบได้ครับกล้องหาทั้งกล้องไปนะครับเดี๋ยวออกไปเจอคนก็เยอะพอสมควรนะหลายคนอยู่บางคนก็ยังบอกยังยืนหยัดที่อยู่ที่นี่นะครับส่วนบางคนก็เริ่มเก็บข้าวของขนย้ายออกตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งเชื่อไหมผมก็ไม่คิดนะปกติผมออกไปตลาดเนี่ยนะฮะก็แค่โล2โลจากบ้านผมนะเข้าไปครับใช้เวลาเนี่ยถ้าเดินไปกลับเล่นๆแบบไม่มีอะไรก็เต็มที่ครับไม่ได้ชั่วโมงเลยแต่ผมไม่เต็มที่ชั่วโมงเผื่อเสื้อผมซื้อของอะไรเลยแต่วันนี้ผมเดินจากเนี่ยไปกลับใช้เวลาประมาณ4-5 ชั่วโมง ก็เหนื่อยนะแดดก็เปรี้ยงๆเลยครับก็สับเดินตั้งแต่ที่ยังกลับมาทีก็4-5 โมงอ่ะก็ใช้ได้แต่ก็เก็บภาพประทับใจได้หลายภาพอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเมย์วิ่งผ่านหน้าบ้านรับคนออกซอยก็ยังดีนะก็ยังวิ่งมาได้น้ำเกินเขาน้ำตรงถนนค่อนข้างเชี่ยวแรงแต่นั้นหมู่บ้านนี่บางช่วงก็เอวแล้วบางช่วงก็แค่เข่าก็เจอคนคนหนึ่งก็เจอทักทั้งซอยเลยผมก็ทักว่ายังอยู่ครับในใจก็นั่งคิดกูก็ยังอยู่นะแต่ว่าก็เดินทักเขาไปทั่วนะก็เห็นอะไรพอเดินออกถนนก็เห็นภาพบรรยากาศการช่วยเหลือการตัวรอดนะก็ดีนะผมว่าโอเคแต่กับคนบางคนมันก็เขาไม่ได้ใช้ชีวิตยังไงผมก็เห็นนั่งกินเหล้าเมาอะไรก็มีนะซึ่งปกติทุกวันเนี่ยผมก็นอนประมาณตี 3-4เพราะว่าก็กลัวนะที่อยู่เพราะว่าหนึ่งคืนเลยว่ามันจะขโมยค่อนข้างเยอะแล้วก็ตรงเนี้ยพอแล้วขึ้นตู้รอบรั้วหรือว่าตรงพวกนี้มันจะเป็นเหมือนป่าซึ่งมันแค่เอาเรือมาโดดข้ามรั้วนิ่งตอนนี้น้ำท่วมมันง่ายด้วยขโมยไปได้ข่าวมาว่าขโมยขึ้นไปกับ10 หลังละก็ดีนะแต่ก็ยังดีเขาไม่ตัดน้ำตัดไฟผมว่าเริ่มเครียดแล้วว่าจะทำยังไงต่อดีก็นะคิดอยู่เหมือนกันก็ระหว่างทางก็เดินนะครับไปก็เจอต้องการไปตลาดเพื่อจะซื้อมะนาวผมก็บอกได้ว่าการซื้อมะนาวกินในช่วงนี้มันเพิ่มวิตามินซีกายกันได้นะเห็นราคาเนี้ยก็เห็นบอกว่าอาจจะเป็นไข้แดดเพราะเดินแต่ที่ยังกลับมาบ่ายสี่โอ้โหเหนื่อยมากตอนเช้ากินข้าวไปก็สายละมือเดียวเดินไปก็ระหว่างทางก็เจอร้านส้มตำก็คิดว่าต้องซื้อแน่ร้านนี้แต่ใจเราต้องไปซื้อมะนาวก่อนเราก็เดินไปเลยครับที่ตลาดปรากฏว่าไม่มีร้านไหนขายเลยมีร้านส้มตำอยู่ร้านหนึ่งจะไปขอแบ่งก็ซื้อมะนาวก็อะไรอยู่ก็เลยสั่งส้มตำไทยกับข้าวเหนียวเสร็จแล้วไปถามเขาว่าไม่ทราบแบ่งขายมะนาวได้ไหมก็บอกไม่ได้โอ้โหสวยกูละเดินกลับมาเจอร้านหนึ่งเขายังขายน้ำมันลมอยู่ก็เป็นซื้อ3 ขวด
ลืมคิดว่าต้องเดินเข้าหมู่บ้านไกลเหนื่อยครับไม่เป็นไรครับนะก็ซื้อมาร้านชุมตัดที่เราเองไว้ตั้งแต่ตอนแรกถามเขาว่าขอโทษนะครับขอสั่งน้ำตกหมูนะฮะไข่สองไม้เหมือนเดิมผมเป็นคนขี้หายไม่กล้าไปขออะไรแบบตามวัตถุประสงค์ก็ต้องมีเอาไว้ดีกว่าแล้วค่อยชวนคุยนะโดยนิสัยก็สุดท้ายก็ถามว่ามะนาวขายไหมฮะเขาบอกเออขายครับก็ดีนะแหมซื้อมาหมดเบ็ดเสร็จก็วันนี้ไปเดินเข้าซอยหมดไปร้อยบาทนะกับ200อยู่ก็โอเคไม่มีหนาก็ระหว่างทางก็ยังเห็นอะไรขำๆนะก็เออคนมันก็ด้วยวิธีการตัวรอดแต่ละคนมันก็แตกต่างนะบางคนก็แพ้ไอ้ก็ยังแพ้เลยเขาเรียกถีบนะครับถีบมาอืมนะครับก็ถามว่าอยู่ได้ไหมกับเหตุการณ์ตรงนี้ก็บอกว่าผมเองก็ยังอยู่ได้นะการบันทึกเหตุการณ์ครับวันที่เก็บไว้เนี่ยเออว่าหลอกเนี่ยนะฮะเอาไว้เผื่อว่าเออเผื่อมาเจอผมวิธีในสภาพขึ้นอื่นในบ้านอะไรเงี้ยอดตายแห้งอะไรเงี้ยก็จะได้ดูวีดีโอที่ผมถ่ายเก็บไว้นะครับแล้วก็อยากจะบอกเมียว่าเออผมรักเมียฮะแย่น้ำตาไม่ใช่การที่ให้เขาอยู่นอกเพื่อเหมือนเป็นการไล่ไม่ใช่ใจยังผูกพันเหนียวแน่นอยู่ยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยเหตุการณ์หลายอย่างที่ผมเองจะต้องอยู่นะฮะอาจจะเป็นคนที่ได้มั้งแต่ผมคิดว่าการใช้ชีวิตมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากลำบากไม่ว่าจะน้ำท่วมแห้งแล้งไม่มีกินนะฮะขอให้ใช้ชีวิตโดยมีเป้าหมายรู้จักว่าเราต้องการอะไรในชีวิตมากกว่าการที่ผมอยู่หนึ่งโอเคผมเป็นห่วงบ้านห่วงความรักจริงเพราะว่าเราสร้างไหวสร้างมาได้มันไม่ใช่ภายในตานะแล้วก็หลายๆอย่างผมอยากรู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมเป็นยังไงถึงวันนี้ผมย้ายออกจากที่นี่ไปผมก็ต้องไปเจอเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่ที่อื่นอยู่ดีซึ่งถ้าผมเรียนรู้การใช้ชีวิตให้ได้แล้วเนี่ยไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากอย่างการเอาตัวรอดของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันไงอย่างผมบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดวันนี้ไฟดับไม่มีน้ำแล้วผมจะอยู่ได้ไหมผมว่าผมยังอยู่ได้นะเพราะผมยังมีลมหายใจผมก็รู้ว่าอยู่ไงนอนอาจจะเปิดหน้าต่างหมดเลยร้อนนอนตื่นเช้ามาทำอะไรก็มีแดดแล้วข้าวยังพอมีแก๊สนะยังต้มได้ตราบใดที่แก๊สหมดเนี่ยค่อยเช็ดตัดตานั้นผมว่าก็อีกนานนะฮะข้าวเออมันก็น้ำเปล่าไม่มีอะไรอย่างนี้เราผมว่าจริงๆแล้วรัฐบาลหรือว่าต่างๆช่วยเราเยอะไม่ต้องไปด่าเขาถามตัวเองดีกว่าเราช่วยเหลือตัวเองแล้วหรือยังนะฮะการอพยพไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำหรับผมนะไม่เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีสุดคือเราได้เรียนรู้อะไรเหตุการณ์นี้มากกว่านะครับเผื่อวิดีโอนี้เจออีกทีตอนผมเป็นศพละอะไรอย่างงี้วะปากไม่ดีเดี๋ยวเมียด่าอีกนะก็เก็บไว้เป็นเหตุการณ์หนึ่งว่าตอนเช้าผมทำอะไรกลางวันผมทำอะไรผมไปเจออะไรมาในวันนี้บ้างนะวันนี้ก็เดี๋ยวละเดี๋ยวก็คงตัวอาจเป็นไข้อาจกินยานอนละครนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีแรงสู้ต่อไปนะครับหวังว่าใครที่ได้ดูวิดีโอหลักของผมแล้วอย่าลืมนะครับมันไม่มีอะไรยากเกินที่คนหนึ่งจะอยู่โลกนี้ได้นะอยู่โดยมีเป้าหมายแล้วเข้าใจว่าชีวิตคืออะไรมันคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับผมเรียนมาน้อยนะแต่ความฝันผมสูงมันเลยต้องปีนไปนะครับเป็นการไม่ได้สวย